เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับสู่ People's Playground กันอีกรอบครับผมแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี่นะก็คือ Skibidi Dum Da Da Pum ครับผมโอ้โหก็นะครับผมวันนี้เรามากันในมอด Skibidi Toilet นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันกลายเป็นมีมตอนไหนเพราะผมไม่ค่อยตามมีมแล้วครับตอนนี้แต่เป็นว่าเราจะมาลองทดสอบกันดูซิว่าไอ้พวกกล่องพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถทำอะไรได้นะครับผมนี่ครับผมและนี่ก็คือมอดสกิปดีดัมดาดาปุ่มแล้วเดี๋ยวอันนั้นมันโถส้วมระเบิดนะครับผมนี่ก็คือมอดเสียงสกิปดีทอยเลทนะครับผมแล้วผมก็ได้เอามอดอันนี้มาด้วยครับผมนี่สกิปดีทอยเลทนะครับผมแต่ผมเสียดายมากเลยครับผมเพราะว่ามอดนี้เนี่ยผมลองคอมไพล์หลายรอบมากแต่มันเออร์เลอร์อยู่นะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมว่ามันเป็นเนื่องในสาเหตุอะไรนะครับผมแต่ช่างมันครับเรากลับกันมาใน People's Playground กันดีกว่านะครับผมมาลองสกิปดีทอยเลทอันแรกกันดีกว่าครับผมคาร์โมทอยเลทนะผมสกิปดีดอปดอปเยสเยสนะผมเรามาลองกันดีกว่าโอ้ถ้าเรากด F ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเออว้าโอเคลองอันที่สองดีกว่าโอ้โหเหมือนมันเป็นเสียงแบบค่อยๆเพิ่มเหรอโหอันนี้เสียงก็น่ากลัวมากนะเว้ยแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะโอ้โหเสียงน่ากลัวมากอันนี้ล่ะ Skibidi dub 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 Scientist Toilet โอ้โหดีว่า dub 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 dubเฮ้ยหมดแต่สกิปดีดับดับทอยเลทอยู่นั่นแหละโอ้ยแต่ยังไม่ได้ไปทอยเลทสักทีเฮ้ยเอากดผิดมันต้องอันนี้โอ้โหเฮ้ยมันสามารถยิงพังได้ด้วยนะโอเคเพิ่งรู้ความรู้ใหม่ ไม่คิดว่ามันจะพังได้ เมื่อกี้ถึงอันไหนแล้วน่าจะถึงอันนี้แล้วกันสกิปดีโอ้โหเสียงอะไรมันจะน่ากลัวขนาดสกิปดีทอยเลทอิเร็กอะไรเนี่ยเออเหมือนอันนี้มันจะล่องหนหน่อยแล้วถ้าเป็นแวคิวมล่ะโอ้โหแวคิวมสมชื่อมากผมแวคิวมมันแปลว่าแบบเครื่องดูดฝุ่นมีเสียงก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นแล้วถ้าเป็นอันนี้อ่ะสกีสปีกเกอร์สไปโอ้โหอันนี้เสียงคล้ายๆแบบเราต้องเอามาประกอบในหนังแอคชั่นครับผมนี่ครับมาครับผมโอ้โหอินเทนส์มากครับผมฉากหนังเลยโอ้ยเคยคนจะรอดหรือเปล่าโอ้โหเอ้ยพระเจ้าช่วยคนรอดได้ไงเราต้องกำจัดเขาด้วยแบรดลีย์นะผมเฮ้ยโอ้โหปิดตำนานมนุษย์นะครับผมอายยายา got the feeling in my bone โอ้โหยิงจนกระดูกแบบมีความรู้สึกเลยครับต้องโอเคผมมัดสกิปดี้ทอยเลทจะมาทำให้ผมบ้าไปแล้วผมแล้วก็ท่านชมก็พยายามอย่าบ้าตามผมนะครับผมเพราะมันไม่ค่อยดีนะครับผมโอ้เสียงอะไรเนี่ยโอ้ดังมากโอ้อันต่อไปผมไททันทีวีแมนซาวด์นะครับผมเฮ้ยอ๋อไอเสียงนี่ไงไอโลโก้ THX นะครับผมที่มันจะดังๆผมโอ้ดังมากเออโอ้โหมันดังอะไรขนาดนี้ผมมันดังจนแบบคนนี้เขาจะทนไม่ไหวแล้วโอ้โหหัวเขาแตกเลยนะครับผมเพราะว่าไอ้มัดอันนี้เนี่ยมันทรงพลังจริงๆเลยนะครับผมและอันสุดท้ายนะผมก็คงจะเป็นนี่นะผมทริปเลตทริปเลตกับอันนี้ผมทีวีแมนนะผมเออโอ้มาแล้วผมลองที่อันนี้เสียงมันจะเป็นยังไงนะผมโอ้สกิปยี่ดับดับเหมือนกันทุกอันเลยเหรออืมโอเคผมเราจะทำการกำจัดสกิปยี่ดับดับกันนะครับผมโอเครถถังคันนี้มันจะทำได้ไหมเฮ้ยสกิปยี่ดับดับขยับแล้วมูนมันกำลังโจมตีรถถังของผมหุยหุยปืนทะลุออกมาเลยโอ้ my gosh โอ้โหโอ้โหโอ้ my gosh ทำไมมันแรงอะไรขนาดเนี้ยโอ้สกิปปี้ดับดับทอยเลทนี่มันแบบสุดยอดอาวุธแห่งการทำลายล้างเลยนะครับผมโอ้โหมันทำให้รถถังระเบิดได้ด้วยพระเจ้าช่วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นสกิปปี้ดับดับตัวใหญ่ล่ะแป๊บนึงนะเอาอันนี้ละกันนะผมรีไซส์กันดีกว่าผมทำให้มันใหญ่ขึ้นนะโอ้โหเป็นอะไรที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับผมซอฟต์รีไซซิ่งก่อนแวบเราลองกับrealistic destructible skyscraper ดีกว่าลองกับตึกที่มันเอียงดีกว่านะผมไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมสามสองหนึ่งโอ้โห
Oh my gosh Skippy Toilet นี่มันแบบ Amazing อ่ะจริงๆเลยผมถ้าเป็น The House อ่ะบ้านของฉันบ้านของฉันไม่มีอะไรหรอกแหวกนะผมยินดีต้อนรับสู่ People's Playground กันอีกรอบนะผมและในวันนี้เราจะมารีวิวเกมโบลิ่งผมโอ้โหตอนนี้ได้คะแนน24แต้มแล้วแต่ว่า Skippy Toilet โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ผมโอ้โหแล้วมันก็กำลังขยายตัวผมโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโหนะท่านผู้ชมสกิปปี้ทอยเล็ตนี่มันแบบทรงพลังจริงๆเลยนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับสกิปปี้ทอยเล็ตทำไมมันแบบโหดขนาดนี้นะครับผมเอาล่ะในเมื่อสกิปปี้ทอยเล็ตมันทำลายทุกอย่างได้เราต้องป้องกันมันนะครับผมรถถังLAV A bar มาให้หมดเลยนะผมเราต้องทำลายไอ้เจ้า Skippy Toilet ใช่ไหมเอาถ่ายโอนน้ำหนักผมฟิสิกโอเคโอเคประมาณนี้แหละอันนี้แหละอย่างนี้แหละทำลาย Skippy Toilet ได้แน่นอนนะผมเอาฟิกซ์เคเบิลมาเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะผมแม่โอเคทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วเรียบร้อยนะผมเราจะทำลายไอ้เจ้าสกิปปี้ทอยเล็ตผมเอาตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่มีสีงั้นตัวนี้กันไม่เอาดีกว่าตัวนี้โอ้ยไม่เอาดีโอเคเลือกสักตัวดีกว่ารีไซส์นะผมแม่โหใหญ่มากเลยผมนิโคลัสเคจใช่ผมเดี๋ยวไม่ใช่นะผมเราต้องทำลายไอ้เจ้าสกิปปี้ทอยเล็ตนะผมยิงได้อันนี้ก็ยิงโอ้ดูสิมันจะตายไหมผมนี่สกิปปี้ทอยเล็ตโอ้โหสกิปปี้ทอยเล็ตนั่นแต่ไอ้โอ้โหเกมค้างเลยโอ้ my god ค้างไปแล้วโอ้โหมันจะกลับมาแล้วนะโอ้โหพระเจ้าช่วยโอ้โห not responding ก่อนเมื่อกี้ผมเกิดการขัดข้องทางเทคนิคครับผมเกมคราชไปเลยครับผมโอ้โหสงสัยต้องอัปเกรดคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผมโอ้โหไอ้กับไอ้เจ้ามอดสกิปปี้ทอยเล็ตนี่มันแข็งแรงจริงๆเลยครับผมมันสามารถทำลายคอมพิวเตอร์ผมได้ด้วยนะครับผมโอ้โหในเมื่อมันทำลายคอมของข้าได้เราก็ต้องปกป้องคอมของข้าใช่มั้ยเราต้องปกป้องสกิปปี้ทอยเล็ตใช่แล้วเราต้องปกป้องสกิปปี้ทอยเล็ตเอ้ยไม่ใช่พูดผิดนะครับว้ายอีกการทดสอบหนึ่งนะครับผมดูสิว่ามันเนี่ยจะสามารถกันไอ้เจ้ากระสุนได้เปล่านี่ผมสกิปปี้ทอยเล็ตคุณมีปัญหากับผมใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหกันกระสุนได้ด้วยโอ้โหโอเคถ้าเกิดลองอันนี้เราดีแทชเรย์คานอนแวบเติมโอ้โหลืมไปว่าอันนี้ระเบิดดังนั้นอันนั้นไม่นับละกันนะผมแวบโอเคสกิปปี้ทอยเล็ตล็อกแอนด์โหลดโอเคมินิกันเลยมินิกันเลยฮะดูสิมันจะกันได้ไหมผมนี่ก็จะกันไม่ได้อย่างนั้นหรือสกิปปี้ทอยเล็ตมีปัญหาอย่างนั้นหรือได้นี่โอ้คนกลายเป็นกระดูกเลยผมโอ้ Imagine Dragon ผมอย่ายะ Got the feeling in my bone โอ้ยโอเคจริงๆครับผมสารภาพวันนี้ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมน่าจะเป็นเพราะผมไปหาความรู้เรื่อง Skippy Toilet นะผมมันก็เลยทำให้ผมเป็นแบบนี้ตาม Skippy Toilet นะ ก็ขอบคุณคนที่แนะนำผมมากเลยครับผมมอดนี้เป็นอะไรที่สนุกมากเลยครับผมแต่มันยังไม่เองครับผมไม่เองถ้าเกิดว่าคนเนี่ยสัมผัสกับไอ้เจ้าสกิปปี้ทอยเล็ตตรงๆเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมโอ้ my god คนกลายเป็นอะไรไปแล้วอ่ะมนุษย์หายไปเลยครับผมโอ้โหเหลือกระดูกใช่ไหมนี่กระดูกใช่ไหมชิ้นส่วนอะไรของมนุษย์เนี่ยโอ้โหอายะ got the feeling in my bones โอ้โห Jesus Christ นะผมอะไรมันจะแรงขนาดนี้นะผมก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิป People's Playground กับ Mod Skippy Toilet ในวันนี้นะผมแล้วก็ถ้าใครมีมอดอะไรที่
น่าสนใจแล้วอยากให้ผมเอามาลองในคลิปหรือมีอะไรที่แบบเป็นไอเดียดีๆที่อยากให้ผมลองในเกม People's Playground ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนะผมขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้นะครับผม